รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชาวบ้านเขาลือกันให้แซ่ดเลยนะว่าคุณนายรอยแก้วเนี่ยจ้องจะจับแนมเพอร์เป็นผัวนันแก้วแกรักแนมเพอร์หรือเปล่าใช่ฉันชอบแนมเพอร์โอ้ my god ทนกลับบ้านเถอะนะคะลูกฉันให้เวลาแกหนึ่งปีถ้าแกทำให้ประชากรที่เต่าร้องเพิ่มขึ้นได้ฉันจะไม่ยุ่งกับความฝันแกตกลงครับพ่อผมอยากจะชวนคุณแก้วไปเที่ยวคุณแก้วติดขัดอะไรไหมครับผมทำเซอร์ไพรส์คุณแก้วดีไหมครับขอเป็นแฟนเลยก็ได้นะคะเซอร์ไพรส์แน่ค่ะแม่แก้วอยู่ที่ไร่ครับกูจริงใจกับอาเจนมีเซอร์ไพรส์ให้แม่แก้วค่ะสนุนโดยรถยนต์ Suzuki CS ที่สุดของความคุ้มค่ามากกว่ากับความสบายคุณแก้วครับผมรักคุณแก้วครับเป็นแฟนกับผมนะครับเจนจีคุณครูครับครูครับไอ้ในแผนไม่มีวิ่งครูครูครูครับคุณเจนไม่ต้องเรียกหรอกค่ะแก้วคุณใจกับแก้วมีเรื่องต้องเคลียร์กันนะคะครับคุณแก้วมีความในใจจะบอกผมล่ะครับค่ะแก้วไม่คบกับคุณนะคะที่จริงผมก็เตรียมใจมาแล้วล่ะครับว่าผมอาจจะได้รับคำตอบแบบนี้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกนะครับคุณแก้วครับคุณแก้วบอกผมสิครับว่าผมไม่ดีตรงไหนผมต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นคนยังไงเพื่อที่จะให้คุณแก้วรักผมอะครับมันไม่เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียอะไรทั้งนั้นค่ะคุณเจนแก้วก็แค่แก้วไม่ได้รักคุณอะแต่มันก็ต้องมีเหตุผลสิครับเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณแก้วไม่ได้รักผมอะครับหรือว่าคุณแก้วยังไม่ลืมในอำเภอวินิจใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับคุณแก้วผมรอได้ครับไม่ใช่ครับคุณแก้วรู้สึกผิดกับพบกับพาใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นผมจะเข้าหาเด็กๆให้มากขึ้นผมรักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆมากเลยนะครับคุณแก้วอาจจะยังไม่ทราบไม่เกี่ยวครับถ้างั้นมันจะเป็นเพราะอะไรล่ะครับแก้วมีคนที่รักอยู่แล้วหรอครับแก้วมันไม่สำคัญว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรคือสำคัญที่สุดก็คือแก้วชัดเจนกับคุณแล้วไงว่าแก้วไม่ได้รักคุณนะคุณเจนแต่คุณแก้วก็ยังตอบคำถามผมไม่ได้ว่าทำไมคุณแก้วถึงไม่รักผมเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมยังมีหวังอยู่ผมจะพยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับพยายามต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณแก้วจะรักผมคุณเจนคะพอเถอะนะพอได้แล้วไม่ต้องทับ
แก้วครับผมรักคุณแก้วนะครับผมรักคุณแก้วมากๆจริงๆครับคุณเจคะแก้วขอร้องค่ะช่วยปล่อยคุณแก้วบอกให้ปล่อยคุณเจปล่อยค่ะก่อนนี้จะเป็นแรงผลักดันให้กับผมให้ผมจีบคุณแก้วให้ติดให้ได้ผมจะได้กอดคุณแก้วไปนานๆครับคุณเจนคะคุณเจนจะให้แก้วย้ำสักอีกกี่รอบอะวะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะหยดความรักของผมลงในหัวใจของคุณแก้วทุกวันเรื่อยๆจนกว่าคุณแก้วจะตอบรับรักผมคุณเจนเรื่องบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้อะพยายามไปก็เหนื่อยเปล่านะคะไม่เป็นไรครับผมยอมถ้าผมเหนื่อยผมก็จะเดินเข้าป่าเพราะมีคนเคยบอกผมว่าถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าโอเคคือเอาเป็นว่าแก้วขออนุญาตนะแก้วขออนุญาตพูดด้วยความหวังดีที่สุดนะคะคุณเจนว่าคุณเจนเลิกคิดเรื่องแก้วได้แล้วค่ะเลิกไปเลยถ้าคุณเจนมัวแต่คิดเรื่องแก้วแบบนี้คุณเจนอาจจะกำลังพลาดคนที่ดีมากๆคนนึงไปนะคะเอาเป็นว่าคุณเจนดูคนใกล้ตัวเอาละกันค่ะวันนี้คงเที่ยวไม่สนุกแล้วอะแก้วขอตัวแล้วกันนะคะกลับแล้วยังมั้งเอ้าคนก็ถามดีๆตอบกวนแล้วคุณดีใจไหมเวลาที่เห็นผมกลับมาเสียใจแต่คุณบอกว่าคุณชอบผมไม่ใช่เหรอเชื่อเลยเหรอกะแล้วผมไม่น่าโง่เลยผู้หญิงเขาอยากพูดเลยก็พูดเนาะอยากบอกชอบใครเขาก็บอกอยากบอกว่ารักใครเขาก็บอกว่าใครไม่รู้แล้วคุณเป็นผู้หญิงหรือเปล่าล่ะใช่แล้วคุณทำอย่างนั้นหรือเปล่าเบาๆลูกอะไรเนี่ยนี่อาชนซื้อกีตาร์มาฝากครบด้วยครับนี่แม่แก้วอาชนซื้อใหม่มาให้พาด้วยแพงกว่ากีตาร์อีกใครบอกกีตาร์แพงกว่าไม่แพงกว่ากีตาร์แพงกว่าไม่แพงกว่ากีตาร์แพงกว่าไม่แพงกว่ากีตาร์แพงกว่าพอไม่ต้องเถียงกันมันราคาพอๆกันครับนี่หน่อยนะครับของฝากแม่แก้วขอดูหน่อยครับอ๋อไม่มีหรอกจ้ะอาชนไม่ได้ซื้ออะไรฝากแม่หรอกมีสิคะอาชนยังบอกอยู่เลยว่าจะเอาของฝากให้แม่แก้วใช่ไหมคะชนใช่ไหมคะชนใช่จ้ะนี่ไงของฝากให้แม่แก้วขอบคุณนะเบรใจไม่ให้ละบ้าเฮ้ยของฉันล่ะของฝากฉันไม่ใช่เหรอของเขาวะของฝากอยู่ไหนของฝากอยู่ไหนอยู่ที่พบอยู่ที่พบรู้ว่าอยู่ที่อาชนแม่แก้วเลยเอาของฝากไปก่อนละของใหม่มีนี่ต้นชนมันทิ้งหนูสู่ไว้ที่ร้านอาหารแล้วก็หนีกลับเต่าร้องอย่างนั้นอ่ะค่ะลูกเราเนี่ยชักจะไม่ไหวแล้วนะคะคุณอาคะอย่าไปว่าชนเขาเลยค่ะแต่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยยิ่งเป็นแบบนี้ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงนะคะยังไงลูก
ก็ชนเขามุ่งมั่นกับเป้าหมายมากจนเกินไปนะคะจนมองไม่เห็นความเป็นจริงที่ว่าเต่าร้องเนี่ยไม่มีทางพัฒนาได้เลยอะค่ะซูก็เข้าใจนะคะคุณอาว่าคุณอาได้ทำข้อตกลงกับชนเขาไว้แต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราจะช่วยเขาอีกทางนะคะแล้วมันยังไงล่ะหนูซูก็รีบทำเรื่องย้ายเขาเข้ามาค่ะถ้าชื่อเข้ามาแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเข้ามาเขาต้องย้ายกลับมาไม่กล้าขัดคำสั่งผู้ใหญ่หรอกค่ะแต่ว่าจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกก็นั่นนะสิคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะซูก็นึกถึงคอนเนคชั่นของผู้ใหญ่ระดับสูงอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะอาก็พอช่วยได้แต่ว่าอาไม่ช่วยเพราะว่าตั้งเงื่อนไขเขาจะชนไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำตามนั้นแล้วถ้าลูกทำสำเร็จนะคะก็ถ้ามันทำสำเร็จก็ต้องทำตามสัญญาให้มันหยุดเต่าร้องต่อไปคุณนี่ลูกทั้งคนนะคุณจะยอมเสียไปเหรอฉันไม่ยอมหนูสู้ค่ะหนูสู้ต้องช่วยอานะได้ค่ะเต็มที่เลยค่ะคุณอาชนไปถึงอำเภอหรือยังเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้แหละมีอะไรเฝ้าเขาไว้ให้ดีๆนะอย่าให้ออกจากอำเภอไปไหนเด็ดขาดจนกว่าจะถึง4โมงเย็นฮะทำไมอ่ะมีเรื่องอะไรหรอ Don't ask just do it โอเคนะทำตามคำสั่งสั่งงานไม่บอกมีเรื่องอะไรที่เชลีย่าได้ตลอดเลยนะคะได้ครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมรีบบอกนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะหรือว่าตอนกลางวันเนี่ยอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวลีย่าไปซื้อมาให้หรือว่าอยากจะลองแบบผมว่าจะออกไปทานที่ตลาดนะครับอุ๊ยแต่อย่าไปที่ตลาดเองเลยนะคะเดี๋ยวลีย่าออกไปซื้อมาให้ดีกว่าถ้าไปตลาดอ่ะเดี๋ยวน้ำเพลลีย่าจะตากแดดแล้วหน้าดำตกลงอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะผมบอกแล้วกันนะครับขอตัวครับแหลมพอถ้าอย่างนั้นต้องการอะไรอย่าลืมเรียกลียานะคะเชิญทางนี้เลยค่ะพี่โอเคค่ะอุ๊ยพี่ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเชิญนะคะไม่เหม็นๆนี้เอาละค่ะพี่ๆคะที่นี่ก็คือมาร์เก็ตของอำเภอเต่าร้องค่ะโอ้โหนี่แทบไม่มีคนเลยคะเนี่ยสภาพอย่างนี้ยังเรียกว่าตลาดได้อยู่อีกเหรอคะ I think so ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเรียกว่าป่าช้ามากกว่านะคะพี่ๆคะรบกวนพาดหัวข้อสกู๊ปที่มันแรงๆไปเลยนะคะเอาแบบว่าอำเภอร้างอำเภอผีผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้คำแบบว่าเสื่อมโทรมล่มสลายอะไรแบบเนี้ยค่ะเก็บภาพไว้เยอะๆเลยค่ะโอเคเข้าใจนะคะพอดีซูเนี่ยอยากจะให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านเขาเห็นนะคะแล้วก็จะได้มาแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้ชาวบ้านนะคะสงสารเขาสภาพนี้นานหรือยังก็เป็นมานานแล้วอะค่ะระวังค่ะระวังค่ะพี่เฮ้ยหายสาบเลยเก็บภาพไปเยอะๆเลยค่ะถ่ายค่ะพี่ถ่ายบ้านเนี่ยค่ะที่ไม่มีคนเลยค่ะหนูสู้เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
เรียบร้อยค่ะคุณอาตอนนี้เนี่ยนะคะนักข่าวกำลังเก็บภาพตลาดในสภาพที่แบบสกปรกเสื่อมโทรมมากๆเลยค่ะรับรองว่าถ้าข่าวนี้ออกไปนะคะความพังพินาศของอำเภอเต่ารองเนี่ยจะต้องแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะคุณอาเมื่อนั้นก็จะไม่มีใครกล้าไปลงทุนไม่มีใครกลับไปอยู่ที่นั่นอีกแล้วชนก็ต้องเก็บของกลับบ้านแน่นอนค่ะนี่ไฟล์เมื่อกี้อ่ะเขาถ่ายรายการอะไรก็ไม่รู้นะมีนักข่าวมีตากล้องด้วยนะอุ๊ยแล้วทำไมเธอไม่ไปเดินโฉบๆแถวนั้นล่ะเผื่อมีแมวมองมาเจอเธอเข้าอ่ะจะได้เอาเธอไปเป็นดาราบ้างไงบ้าหรอถึงฉันจะสวยอ่ะแต่ว่าก็คงเป็นดาราไม่ได้หรอก พี่จ๋าพี่จ๋าที่พี่คุยกันว่าเขามีอะไรถ่ายกันนะ เขาถ่ายอยู่ตรงไหนหรอที่ตลาดอ่ะทำไมหรอหรือว่าเธออยากจะไปเป็นดาราเขาบ้างโอ้ลี่ยานสวยขนาดนี้แถมยังมีเรื่องของตำแหน่งมาการันตีจะให้ลี่ยายืนถ่ายเอกสารเฉยๆหรือว่ายืนเจาะรูเอกสารเงี้ยไปตลอดทั้งชีวิตอะก็คงไม่ได้หรอกนะคะหน้ามันฟ้องคุณลี่ยาครับสวัสดีค่ะนายเพิ่มว่าไงคะกลางวันนี้ผมขอเป็นราดหน้านะครับราดหน้าครับราดหน้านะคะได้ค่ะเดี๋ยวเฮียไปหาให้นะครับอ๋อเส้นอะไรคะเส้นหมี่เส้นหมี่ราดหน้าหมี่หมักอย่างดีเดี๋ยวเฮียซื้อมาให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เอาน้ำลูบท้องไปก่อนช้าหน่อยเฮียต้องไปแล้วอะค่ะเดี๋ยวไม่ทันเป็นดาราคุณเฮียนี่เขากระตือรือร้นดีนะครับไม่ใช่อะค่ะเขาอยากจะเป็นดาราแค่บอกมีนักข่าวที่ตลาดก็พุ่งไปเลยค่ะมีนักข่าวมาที่ตลาดนักข่าวมาทำอะไรครับไม่ทราบอะค่ะพี่ย่าไปด้วยเดี๋ยวลี่อยากไปทำไมไม่ผมจะไปดูว่าที่ตลาดเขาทำอะไรกันนายไม่ต้องไปหรอกค่ะเดี๋ยวลี่อยากกลับมารายงานดีกว่ารีบไปค่ะเดี๋ยวลี่อยากจะมีนี่เป็นคำสั่งของนายอำเภอผมจะไปด้วยโอ้ยโอ้งั้นไปก็ไปค่ะแต่ว่านายอำเภอเป็นคนขี่ได้ไหมคะได้ครับผู้ชายมีใจแน่เลยอย่าลืมนะได้จ้าขึ้นเลยครับรีบไปไหมตลาดอ่ะรีบไปก็ได้ค่ะไปเลยค่ะน้ำเพื่อนโทษค่ะยายยังนั่งไม่เต็มตูดเลยค่ะโอเคครับสนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki CS ที่สุดของความคุ้มค่ามากกว่ากับความสบายช่วงนี้ขายเป็นไงบ้างคะนั่งรอความตายทุกวันเนี้ยผลไม้ที่นี่เนี่ยมีสารปนเปื้อนใช่ไหมคะสู้คุณคิดจะทำอะไรลูกก็ตกไปในลุ่มรัก